คนคุ้นเคยกับระบบไฮบริดในรถยนต์นะครับแต่วันนี้เรามีมอเตอร์ไซค์ที่เป็นระบบไฮบริดอย่าง Honda Psec Hybrid ครับดังนั้นก็มีข้อสงสัยว่าจริงๆแล้วระบบไฮบริดของมอเตอร์ไซค์นั้นทำงานยังไงครับวันนี้ผมจึงนำรถ Honda New Psec Hybrid มาทำการทดสอบแล้วก็พบว่าได้ข้อมูลที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังกันหลายเรื่องเลยครับเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับผมหลังจากที่ผมได้นำ Honda Psec Hybrid ครับมาทำการขับขี่ทดสอบครับผมก็พบว่ารถรุ่นนี้ครับเป็นรถที่ออกแบบมาโดยตั้งใจให้อยู่ในตลาดพรีเมียมของแนวสกูตเตอร์หรือว่าที่บ้านเราเรียกว่า AT หรือว่าออโตเมติกนั่นเองครับบอดี้ของ Honda Psec Hybrid ครับออกแบบมาเน้นความสวยหรูหราครับแล้วก็ดูแบบคลาสพรีเมียมนะครับชิ้นงานต่างๆแล้วก็เส้นสายในบอดี้ต่างๆเนี่ยคือทำออกมาแล้วดูรู้เลยว่าเป็นรถที่มีระดับนะครับงานออกแบบของ Psec Hybrid เนี่ยเป็นการต่อยอดของรถ AT ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมสูงมากในบ้านเราอย่าง Psec ดังนั้นผมพบว่ารถรุ่นนี้นะครับมีความลงตัวค่อนข้างสูงครับไม่ว่าจะเป็นท่านั่งนะครับที่คอนโทรลรถได้ง่ายมากนะครับ Honda Psec Hybrid นั้นมีน้ำหนักที่เบาครับมีความคล่องแคล่วคล่องตัวครับตำแหน่งของการจับแฮนด์เนี่ยค่อนมาทางด้านหลังครับดังนั้นคนที่นั่งอยู่บนเบาะเนี่ยสามารถจับรถคอนโทรลไม่ว่าจะความเร็วแบบไหนก็คอนโทรลรถได้ง่ายขี่คล่องซึ่งในจุดนี้บอกได้เลยว่า Honda Psec Hybrid นั้นทำได้เหนือกว่าคู่แข่งในคลาสเดียวกันอยู่อย่างชัดเจนนะครับระบบเทคโนโลยีที่ Honda ได้ใส่มาใน Honda Psec Hybrid นั้นก็ค่อนข้างจะเต็มเลยครับอย่างแรกเลยที่อยากพูดถึงเลยคือหน้าจอแบบ LCD ที่มีความทันสมัยและโดดเด่นมากครับผมพบว่าเมื่อเรานั่งลงไปบนเบาะแล้วขับขี่รถรุ่นนี้ครับตำแหน่งของหน้าจอเนี่ยทำให้คนขี่เนี่ยมองเห็นได้ง่ายมากครับแล้วก็ไม่มีอาการสะท้อนแสงดวงอาทิตย์จนทำให้พร่ามัวแต่อย่างใดครับสัญญาณไฟต่างๆเนี่ยออกแบบมาให้ดูได้เด่นชัดนะครับแล้วก็มีทุกอย่างครบถ้วนตามที่รถ AT ระดับพรีเมียมควรจะมีนะครับข้อสำคัญอย่างหนึ่งของหน้าปัดแบบ LCD ของ Psec Hybrid คือมันได้โชว์โหมดขับขี่ซึ่ง Psec Hybrid นั้นจริงๆแล้วมีโหมดมาให้2โหมดก็คือโหมด D แล้วก็โหมด S นะครับซึ่งเราสามารถคอนโทรลด้วยการกดปุ่มสวิตช์โหมดด้านซ้ายมือเพื่อจะสั่งเลือกโหมดต่างๆแล้วก็ถ้าเราต้องการจะปิดระบบ Idling Stop นะครับก็สามารถกดไปที่ปุ่มโหมดเลือกโหมดที่ไม่ใช่โหมด D และโหมด S นะก็คือทำให้มันว่างเปล่านั่นเองครับระบบไฟส่องสว่างของ Psec Hybrid ครับเป็นระบบแบบ Full LED เลยครับก็คือหลอด LED ทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับชุดโคมไฟหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฟหรี่หรือไฟตัวดังหลักนะครับมีความสว่างชัดเจนทดลองใช้ช่วงกลางคืนแล้วเนี่ยพบว่ามันมีความสว่างที่ดีมากครับทั้งไฟสูงและไฟต่ำครับมีระดับของไฟเนี่ยอยู่ในระดับที่พอเหมาะไม่แยงตารถที่สวนทางมาครับส่วนไฟท้ายก็มีความสวยงามเป็นรูปทรงตัว X นะครับแล้วก็เป็น LED ที่มองสว่างชัดเจนตั้งแต่ไกลเหมือนกันครับระบบเครื่องยนต์ของ Honda Psec Hybrid ครับมีความน่าสนใจมากๆอยู่ตรงที่การผสมประสานการทำงานระหว่างเครื่องยนต์ ESP 150cc กับระบบ Motor Assist นะครับซึ่ง Motor Assist เนี่ยหลักการของมันง่ายๆคือรถ AT ยุคใหม่เนี่ยจะใช้มอเตอร์เข้ามาช่วยสตาร์ทนะครับทำให้การสตาร์ทเนี่ยเงียบไม่มีเสียงนั่นเองครับแล้วก็วิศวกรของ Honda ได้นำจุดนี้มาพัฒนาต่อด้วยการเพิ่มกำลังของมอเตอร์ Assist ขึ้นมาโดยมีแหล่งไฟที่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับคอยจ่ายไฟโดยตรงให้กับมอเตอร์ลูกนี้ครับมอเตอร์ Assist ของ Honda Psec Hybrid ครับก็มีกำลังสูงสุดถึง 1.9 แรงม้าเลยนะครับ
นั่นคือหลักการง่ายๆคือวิศวกรของ Honda นั้นนำประโยชน์ของมอเตอร์ตัวนี้มาช่วยเสริมอัตราเร่งให้กับรถนะครับเพิ่มอีกเกือบ2แรงม้าเลยนะครับในรถ 150cc เนี่ยการที่แรงม้าเพิ่มขึ้นเกือบ2แรงม้านี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับดังนั้นการทำงานหลักการของมอเตอร์เซตที่ช่วยในการทำงานของเครื่องยนต์เนี่ยเรียกว่าระบบไฮบริดแบบขนานนั่นเองครับหรือว่าพาราเรลไฮบริดนั่นเองครับหลักการทำงานของระบบไฮบริดใน Honda PSX Hybrid ครับง่ายๆแค่นี้ครับทุกครั้งที่เรามีการเปิดคันเร่งนะครับมีการกระแทกคันเร่งลงมาเนี่ย PDU จะสั่งให้มีการจ่ายไฟไปที่มอเตอร์เพิ่มขึ้นทำให้มอเตอร์ช่วยหนุนเพิ่มกำลังใน3วินาทีนี้การมีการกระแทกคันเร่งนั่นเองครับโดยที่เราจะสามารถดูสเกลจากหน้าปัดได้นะครับว่าตอนที่เรากระแทกคันเร่งแล้วระบบมอเตอร์แอสซิสต์ทำงานเนี่ยก็จะมีสเกลขึ้นมาให้เห็นนะครับว่าทำงานระดับนี้พอเรายกคันเร่งหรือความเร็วตกลงเนี่ยตัวแบตเตอรี่ลูกนี้จะได้รับการชาร์จไฟกลับคืนไปครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนว่าลูกนี้ครับมีราคาค่อนข้างสูงในปัจจุบันแต่ว่าก็อายุการใช้งานก็ยาวนานประมาณ 6-8 ปีครับดังนั้นในวันหน้าเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่ทุกคนต้องเปลี่ยนเทคโนโลยีหลายปีข้างหน้าเนี่ยก็จะทำให้พวกนี้ราคาถูกลงครับดังนั้นผมมองว่าตรงนี้ไม่น่าจะเป็นภาระอะไรนักหนาสำหรับคนที่มีกำลังซื้อ HondaPSX Hybrid นะครับพลังครับ Honda PSX Hybrid ครับมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนของรถที่มีอัตราเร่งที่ดีมากนะครับโดยเฉพาะเวลาที่เรากระแทกคันเร่งแรงๆแล้วมอเตอร์แอสเซทช่วยหนุนการทำงานเนี่ยผมลองทดสอบอัตราเร่งครับจาก0ถึง100นะครับปรากฏว่าผมสามารถทำความเร็วจาก0กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยได้ในเวลาไม่เกิน14วินาทีครับอัตราเร่งตรงนี้คือจาก0ถึง100เนี่ยใช้เวลาไม่เกิน14วินาทีครับแล้วก็ท็อปสปีดจากหน้าปัดของPSX Hybrid ครับขี่ได้อยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับถือว่าเป็นความเร็วท็อปสปีดที่เหลือเฟือสำหรับการใช้งานทั่วๆไปครับเพราะว่าลักษณะของ Honda PSX Hybrid นั้นออกแบบมาเป็นรถที่ใช้ในเมืองนะครับเป็นรถที่ใช้ในแบบ Urban นะครับมีความสมูทมีความนุ่มนวลนะครับหลายอย่างบน Honda PSX Hybrid ครับออกแบบมาเพื่อใช้งานได้อย่างคล่องตัวนะครับสิ่งที่ต้องชื่นชมเลยบางจุดเป็นจุดง่ายๆแต่ว่า Honda ใส่ใจยกตัวอย่างเช่นขาตั้งข้างครับการเตะขาตั้งข้างเนี่ยทำได้ง่ายดายไม่ต้องควานหาครับทำง่ายมากครับตำแหน่งเบาะนั่งก็มีสโลปให้นะครับนั่งแล้วก็ค่อนข้างจะสบายตัวนะครับแล้วก็พักเท้าคนซ้อนก็มีการออกแบบพับช่อนไว้อย่างกลมกลืนครับอันนี้ก็ทำได้ดีนะครับส่วนข้อสังเกตของ Honda PSX Hybrid ครับอย่างแรกเลยครับรถที่เป็น AT Premium ระดับนี้ครับระบบเบรกเนี่ยถึง Combine Brake จะเป็นเบรกที่ใช้งานได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วครับแต่ว่ามาตรฐานของรถที่เป็นเหมือนจะเป็นตัวท็อปของในคลาส150มันก็ควรจะเป็น ABS มาให้แล้วนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจะพรีเมียมแล้วนะครับประการถัดมาครับในโหมด S เนี่ยผมทดลองขับขี่แล้วพบว่าความแตกต่างจากโหมด D เนี่ยมีไม่มากนักนะครับเนื่องจากว่ารถนั้นมีขนาดแค่150cc นั่นเองนะครับฟีลลิ่งของโหมด S ที่มีการบอกว่ามันจะทำให้อัตราเร่งคิดจัดขึ้นก็มีให้รู้สึกอยู่ประมาณนึงแต่ว่าก็ไม่ชัดเจนเท่ากับการที่มอเตอร์แอสซิสต์ทำงานในช่วงทั่วไปของโหมดแต่ละโหมดนั่นเองครับข้อสังเกตประการถัดมาคือการออกตัวครับมีอาการสตาร์ทเล็กน้อยนะครับยังพอให้รู้สึกนะครับพื้นที่ใต้เบาะครับด้วยความที่มันถูกใช้พื้นที่ไปกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนดังนั้นพื้นที่ใต้เบาะของ Honda PSX Hybrid เนี่ยก็จะเหมาะสำหรับการใช้เก็บหมวกเครื่องใบนะครับหรือว่าสัมภาระอื่นๆที่ไม่มากนักครับพื้นที่นี้ลงแล้วไม่สามารถใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบแบบของ A-Line เนี่ยได้ครับก็ใส่ไม่ได้นะครับตรงนี้เป็นข้อสังเกตนะครับไม่ใช่ข้อเสียนะ
ุดแล้วครับ Honda PCX Hybrid นั้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นรถที่ออกแบบมาด้วยความตั้งใจของ Honda ที่ให้เป็นรถในพรีเมียมคลาสนะครับก็คือเป็น AT ในคลาสพรีเมียมเลยล่ะคนที่จะซื้อ Honda PCX Hybrid เนี่ยก็มีกำลังซื้อระดับหนึ่งแล้วครับไม่ใช่คนทั่วไปนะครับอย่างไรก็ตามครับการใช้งานรถนี้ที่ผมได้ลองมาเนี่ยก็พบว่ารถมีจุดเด่นที่ความคล่องตัวครับมีความสมูทนะครับแล้วก็คอนโทรลง่ายขี่ง่ายครับยางที่ติดรถมาก็เป็นยางที่คุณภาพค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นการขี่ทางเปียกหรือทางแห้งนะครับแล้วก็ Honda นั้นได้ระบุมาว่าอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยรถรุ่นนี้อยู่ที่ประมาณ 52.3 กิโลเมตรต่อลิตรครับแต่จากการทดสอบของผมเองผมมีการวิ่งด้วยความเร็วสูงหลายช่วงเลยครับแล้วก็ใช้งานจริงๆในช่วงในเมืองเนี่ยใช้งานเป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องนะครับพบว่าได้อัตราค่าสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอยู่ที่45กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งก็ใกล้เคียงกับที่ Honda เคลมไว้นะครับเพราะไม่ได้หนีกันมากแต่ว่าเป็นข้อสรุปที่บอกว่า Honda PCX Hybrid นั้นก็มีความประหยัดอยู่ในคอนเซปต์ของ Honda อยู่แล้วนะครับแต่ว่ารถรุ่นนี้ไม่ได้มีจุดเด่นที่ความประหยัดนะครับจุดเด่นที่แท้จริงของ Honda PCX Hybrid นั้นอยู่ที่การมีกำลังเพิ่มขึ้นโดยที่ใช้น้ำมันคงที่นะครับนั่นเองครับหลักการนี้คือหลักการที่ระบบไฮบริดเข้ามาเป็นส่วนสำคัญของอัตราเร่งของ PCX Hybrid นั่นเองนะครับจุดนี้ครับเป็นจุดหลักๆของ Honda PCX Hybrid ครับข้อดีกับข้อสังเกตของ Honda PCX Hybrid แล้วเนี่ยผมมองว่ารถรุ่นนี้ยังไงก็ตามเป็นรถที่มีความคุ้มค่าในการเลือกมาใช้งานครับโดยเฉพาะถ้าคุณมีกำลังซื้อในรถรุ่นนี้นี่เป็นรถที่เล่นได้ครับแล้วก็เล่นแล้วไม่น่าจะผิดหวัง